ร้านประกาศแอปทักษะออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงสำหรับนางเอกสาวอย่างแอปทักษะออนและหนุ่มคนสนิทอย่างนนกุลชานนท์ความรักครั้งนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นพิเศษเพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็มีแต่คนจับจ้องเรื่องงานก็เข้ามารัวๆแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยเรียกได้ว่ารักก็รุ่งงานก็รุ่งงานแน่นตั้งแต่หัวปียันท้ายปีส่วนเรื่องหัวใจก็เป็นสีชมพูสดใสเพราะก่อนหน้านั้นพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนท์ก็ได้ออกมาประกาศกลางวงสัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับแอฟทักษะออนและถึงแม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนแต่ยืนยันหากไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ติดจรวดไปถึงภรรยาแน่นอนงานนี้ทำเอาคนในวงการและแฟนคลับทั้งหลายที่คอยเชียร์คู่นี้ต่างก็กรี๊ดสนั่นและออกมาแสดงความยินดีกับแอฟทักษะออนและนนกุลอย่างล้นหลามส่วนทางด้านแอฟทักษะออนก็ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงสถานะและความสัมพันธ์กับหนุ่มนนกุลว่าตอนนี้ก็ทำงานหนักทั้งคู่เราก็เป็นคนที่คุยกันมาเรื่อยๆสนิทกันมาเรื่อยๆเขาน่ารักแล้วเขาก็ให้เกียรติค่ะถ้าจะอธิบายได้มันจะเป็นส่วนของการที่พอเปิดตัวแล้วก็กล้าเล่นกันมากขึ้นในไอจีก็แซวกันได้ไม่ตกใจที่เขาเป็นคนคลั่งรักตอนนี้แอฟรู้สึกสบายใจกันทั้งคู่ล่าสุดเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดสนั่นกว่าเดิมเมื่อทางพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้ออกมาประกาศลั่นกลางรายการสามแซ่บที่มีแอฟทักษะออนร่วมเป็นพิธีกรในรายการนี้ว่าแอฟทักษะออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยซึ่งแอฟทักษะออนก็ได้ตอบกลับว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายละงานนี้ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตแห่แชร์คลิปนี้ว่อนโซเชียลเลยทีเดียวและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้แม่แอฟรีบแต่งเลยบางคนบอกว่าบันทึกคลิปไว้แล้วและแท็กหาหนุ่มนนกุลให้มาดูคลิปนี้ด้วยพี่หนุ่มเตรียมใส่ซองเลยพี่หนุ่มได้เสียเงินล้านแน่นอนนนกุลพร้อมแล้วแม่แอฟพร้อมยังงานนี้ได้ฟังคำตอบแม่แอฟที่บอกว่ามีเป้าหมายแล้วปีหน้ารอลุ้นกันเลยจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ